ขณะนั้นบ่าวคนสนิทของโฮจิงลอบนำความลับไปรายงานให้เตียวเหยียงทราบเตียวเหยียงกับพวกรีบไปบอกกล่าวแก่โฮเบี้ยวกับเอาสินบนไปให้ด้วยเป็นอันมากโฮเบี้ยวจึงเข้าทูลพระนางโฮเฮาว่าท่านโฮจิงแม่ทัพใหญ่ตั้งหน้าค้ำจุนบัลลังก์ใหม่จนไร้ซึ่งเมตตาธรรมเอาแต่ฆ่าคนตอนนี้กำลังดำริจะฆ่าขันทีทั้งสิบให้สิ้นทำอย่างนี้ผิดศีลธรรมยิ่งนักพระนางโฮเฮาทรงรับฟังด้วยดีไม่ช้าโฮจินเข้ามาในวังเตรียมการจะฆ่าขันทีพระนางโฮเฮาจึงตรัสว่าขันทีเหล่านี้ได้รับราชการมาแต่รัชการพระเจ้าเลนเต้แล้วซึ่งมีห้องเต้คนใหม่ขึ้นครองราชในใต้ฟ้าแล้วเจ้าก็จะฆ่าขุนนางเก่าฉะนั้นย่อมไม่เป็นการเคารพต่อราชบัลลังก์เลยโฮจินเป็นคนไม่เด็ดขาดอยู่แล้วเมื่อได้ยินรับสั่งของพระนางโฮเฮาดังนั้นก็ได้แต่พยักหน้าแล้วเดินออกไปอ้วนเสี่ยวเห็นโฮจินเดินมาก็ดีใจเข้าไปถามว่าการใหญ่ที่คิดไว้นั้นจะเอาอย่างไรโฮจินตอบว่าพระนางโฮเฮาไม่ยอมแล้วจะให้ข้าพเจ้าทำอย่างไรดีเล่าอ้วนเสี่ยวบอกว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงเรียกทหารหารจากสี่ทิศญาติราทัพเข้ามาพระนครแล้วให้ทูลเรียกร้องขอสังหารพวกขันทีซะเมื่อเข้าตาคับขันเช่นนั้นพระนางโฮเฮาจะไม่ยอมก็คงไม่ได้โฮจินชมว่าความคิดของท่านนี้ดีแท้ว่าแล้วสั่งให้มีท้องตราเรียกทหารหารทั่วทุกหัวเมืองตำบลให้ญาติราทัพเข้ามาพระนครฝ่ายตันหลิมผู้เป็นอาลักษ์ค้านขึ้นว่าทำอย่างนี้มิควรที่เลยคำโบราณว่าไว้ซึ่งปิดตาจับนกนางแอ่นแม้นหลอกตัวเองเล่นเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่นี้ท่านยังต้องหลอกตัวเองเพื่อให้สมความประสงค์แล้วการเมืองเรื่องใหญ่จะทำกันอย่างไรอันตัวท่านแม่ทัพทุกวันนี้มีอาญาสิทธิ์เด็ดขาดทหารอยู่ในมือของท่านทั้งหมดอำนาจของท่านมีอยู่อย่างพร้อมสับแล้วถ้าท่านคิดจะสังหารขันทีแล้วไซก็อุปมาดังโหมไฟเผาขนหูนั่นแลท่านต้องกระทำการโดยฉับพลันเด็ดขาดทำตามฟ้าประกาศสิทธิ์ย่อมราบรื่นสะดวกดีการเรียกทหารญาติราทัพเข้ามาพระนครชั่วคราวนั้นเป็นการเอาทหารหารมารวมหมู่กันอยู่ต่างคนก็ต่างใจเหมือนหนึ่งยุให้รบกันเองเท่ากับเปิดทางหยิบยื่นอำนาจแก่ผู้อื่นการที่คิดไว้อาจไม่สำเร็จซ้ำจะเกิดจลาจลวุ่นวายขึ้นอีกด้วยโฮจินได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะพลางว่าคนแก่ตำราก็ย่อมว่าอย่างนั้นชายผู้หนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆตบมือหัวเราะลั่นแล้วกล่าวว่าการนี้นั่งง่ายดังพลิกฝ่ามือก็ทำไมจึงต้องหารือกันให้มากความด้วยเล่าทุกคนแลไปผู้พูดคือโจโฉนั่นเองอยากขจัดคนชั่วตัวใหญ่ๆต้องใส่ใจฟังปราชญ์ราชบัณฑิตโจโฉจะพูดอะไรอีกหรือฉะไหนขอได้โปรดฟังในตอนต่อไปเทอญที่3ตั๋งโต๊ะตวาดเต็งหวนในที่ประชุมเหวินหมิงลิซกใช้ทองกับไข่มุกเป็นของกำนันเกลี้ยกล่อมลิโป้
จโฉพูดกับโฮจินในวันนั้นว่าภัยจากขันทีที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่นั้นมีมาแต่โบราณจนทุกวันนี้ภัยต่างๆเกิดขึ้นได้ก็ด้วยพระเจ้าแผ่นดินโปรดปรานพระราชอำนาจแก่มันจนเกินควรหากท่านประสงค์จะขจัดพวกเหล่าร้ายเหล่านี้เพียงพัสดีเรือนจำก็จับมันเข้าคุกได้หมดฉะนั้นท่านจึงต้องไปเรียกทหารหัวเมืองเข้ามาช่วยด้วยเล่าเมื่อความแพร่งพรายออกไปทั่วอุบายของท่านก็จะเสียเปล่าโฮจินได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าเจ้านี่เอาแต่ใจตัวเป็นประมาณโจโฉถอยออกมาแล้วว่าใต้ฟ้าจะวุ่นวายก็ด้วยโฮจินผู้นี้แลแล้วโฮจินรอบส่งคนนำท้องตราส่งไปยังหัวเมืองต่างๆอย่างเร่งรีบจะกล่าวฝ่ายตังโตผู้มียศทหารเป็นขุนพลฝ่ายหน้ามีบรรดาศักดิ์ขุนนางเป็นพระยาอ้าวเซียงโหดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองซีหลงเมื่อครั้งปราบโจรพวกผ้าเหลืองไม่สำเร็จและราชสำนักจะเอาโทษต้องติดสินบนขันทีทั้ง10จึงรอดตัวไปต่อมากลับตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นได้สามารถควบคุมกองทัพใหญ่ทางภาคตะวันตกมีกำลัง20,000คนอันตังโตนั้นมีใจกำเริบไม่จงรักภักดีต่อราชบัลลังก์ครั้นได้รับท้องตราจากจุจากโฮจินก็ดีใจนักจัดทหารและม้าพร้อมสับให้นิ้วฟูบุตรเขยซึ่งเป็นนายทหารเอกอยู่รักษาเมืองไว้แล้วตังโตก็พาลิฉุย1กุยกี1เตียวเจ1กับพวกคุมทหารยกไปพระนครลกเอียงพอมาใกล้พระนครลิยูที่ปรึกษาผู้เป็นบุตรเขยของตังโตก็ทักขึ้นว่ามาดว่าจะมีท้องตรามาเรียกกองทัพแต่ความยังมิกระจ่างแจ้งฉะไหนท่านไม่ส่งคนไปเข้าเฝ้าฟังเรื่องให้แน่ชัดซะก่อนจึงค่อยเคลื่อนกำลังเข้าไปเล่าตังโตเห็นชอบด้วยจึงเขียนหนังสือกราบทูลมีความว่าข้าพเจ้าได้ทราบว่าซึ่งใต้ฟ้าต้องจลาจลวุ่นวายไม่เป็นปกติทางนี้เนื่องด้วยเตียวเหยียงขันทีชาววังกับพวกกระทำการละเมิดกฎหมายขนบประเพณีเป็นเหตุข้าพเจ้าเห็นว่าหากจะโซมน้ำแกงในหม้อมิให้เดือดพล่านนั้นพึงต้องเอาฟืนออกซะอันว่าฝีฝักบัวแตกแม้จะเจ็บสักเท่าไรแต่ก็สามารถเอาชนะพิษไข้ได้ข้าพเจ้ากล้าที่จะตีม้าล่อญาติราทับเข้าสู่พระนครและจะขอล้างเตียวหญิงกับพวกให้สิ้นเพื่อราชอาณาจักรและใต้ฟ้ามีความร่มเย็นเป็นสุขสืบไปครั้นโฮจินได้รับหนังสือของตังโตจึงเรียกขุนนางผู้ใหญ่ทั้งปวงมาปรึกษาพร้อมกันฝ่ายแตะไท่เจ้ากรมพระธรรมนูญออกความเห็นว่าสัญชาติตังโตเป็นดังหมาป่าขืนปล่อยให้เข้ามาในเมืองหลวงจักต้องกินคนทั้งปวงเป็นแน่แท้โหจินโตว่าท่านก็หวาดระแวงเกินไปอย่างนี้แล้วจะทำการใหญ่อย่างไรได้โลติดก็ทัดทานว่าข้าพเจ้ารู้ดีว่าอันตังโตนั้นหน้าเป็นพระแต่ใจเป็นหมาป่าถ้าขืนให้เข้ามาถึงเมืองหลวงจะเกิดเหตุใหญ่ต้องห้ามไว้อย่าให้เข้ามาเป็นอันขาดหาไม่จะยุ่งยากภายหลังปะอย่างแน่ๆโฮจินหาฟังไม่สั่งปลดแตะไทและโลติดออกจากราชการครั้งนั้นขุนนางผู้ใหญ่กว่าครึ่งถูกปลดด้วยสาเหตุเดียวกันนี้แล้วโฮจินก็ให้คนไปคอยต้อนรับตังโตที่บริเวณลุดขีตังโตยกทัพมาถึงก็หยุดอยู่ณที่นั้นฝ่ายเตียวหญิงกับพวกรู้ข่าวว่าตังโตยกทัพมาจึงปรึกษากันว่านี่เป็นอุบายของโฮจินชัดๆหากเราไม่รีบลงมือกระทำการซะก่อนคงจะต้องถึงสิ้นโคตรในคราวนี้เป็นแน่แท้
แล้วจึงแต่งมือมีดมือขวาน50คนซ่อนไว้ที่พระทวารเจียเต๋อในพระที่นั่งฉางเลิศพรางเข้าเฝ้ากราบทูลพระนางโฮเฮาว่าบัดนี้ท่านแม่ทัพใหญ่มีคำสั่งเรียกกองทัพหัวเมืองเข้ามาถึงพระนครแล้วหมายจะเอาชีวิตข้าพเจ้ากับพวกขอพระองค์ทรงพระเมตตาช่วยชีวิตพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดพระนางโฮเฮามีรับสั่งว่าพวกเจ้าจงเข้าไปในทำเนียบกราบขอความกรุณาท่านแม่ทัพใหญ่ซะโดยดีเตียวเหยียงทูลว่าหากพวกข้าพเจ้าขืนย่างเข้าไปในทำเนียบเนื้อกระดูกคงแหลกละเอียดหมดเป็นแน่ขอพระองค์มีรับสั่งให้หาท่านแม่ทัพใหญ่เข้ามาในวัง